ดูละครซีรีส์รายการวาไรตี้ซิทคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play อย่าลืมนะครับสามารถดูผ่านเว็บไซต์ได้ด้วย onedee.net ดีใจกับทั้งคู่มากมากเลยพวกเราเนียนมากเราตกใจมากว่าเราเก็บเป็นความลับได้ยังไงนานขนาดนี้คือไม่มีใครรู้เลยค่ะรอบข้างไม่มีใครรู้เลยจริงๆรู้เลยค่ะว่าพี่หมากต้องตื่นเต้นมากๆโอ้ในพักดีมากๆแล้วคิมร้องไห้ไม่หยุดเลยถีบเท้าถีบเท้าจริงไม่จริงไม่จริงก็สบตากันนิดหน่อยจิบตาพี่ว่าให้มันเกิดเพื่อมันเกิดดีกว่าค่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นประสบการณ์ค่ะถ้าไปเที่ยวทริปต่อไปต้องมีแต่ชุดสวยทุกวันนี่เขาเล่าเท่าหนูไหมเนี่ยโอเคกลัวเล่าเกินเพื่อนค่ะก็เป็นฮอลิเดย์ที่ยาวที่สุดในชีวิต21วันค่ะใช่ค่ะก็กลับบ้านค่ะแล้วก็ไปเที่ยวแบบนู่นนี่นั่นแถวๆบ้านก็คือไม่ได้ไปมา3ปี3ปีค่ะใช่ค่ะไม่ได้เจอแบบคนที่บ้านที่นอร์เวย์3ปีเลยกิจกรรมเยอะมั้ยคะโหรู้สึกเหมือนแบบเป็นฮอลิเดย์ที่เหนื่อยมากเพราะว่าไปหาคนนู้นแบบไปกินข้าวแบบแม่อยากแม่แบบเหมือนแบบอยู่นี่เราไม่ได้ทำอะไรค่ะก็เลยไปถึงแล้วแบบเราแอคทีฟกันมากเราทำความสะอาดบ้านเราแบบทำอาหารทุกวันเลยก็คือแบบเรียกว่าไปชาร์จแบตเต็มที่เลยใช่ค่ะได้เจอทุกคนในห้องเดียวกันไม่ใช่ผ่านโทรศัพท์แล้วก็รู้สึกดีมีแพลนอะไรตกหล่นไหมคะที่อยากทำแต่ไม่ได้ทำอะไรได้ทำครบทำครบมาเพราะว่าครบนะครบครบใช่อยู่นานจนปลูกต้นไม้เต็มไปหมดเลยค่ะแต่พี่แบนนี่คืออยู่ในแผนไหมคะที่เขาบินตามไปตั้งใจไว้อยู่แล้วค่ะว่าจะไปเจอเพราะว่าคุณพ่อคิดถึงพี่แบนก็เลยไปพี่แบนไปก่อนแล้วก็หนูไปเจออีกทีพี่แบนไปกี่ประเทศก่อนเริ่มไปอยู่เยอะมากมีเยอรมันกับสวิสแล้วก็นอร์เวย์ค่ะเข้าไปสนุกมากขึ้นไหมคะดีค่ะก็แบบคนเต็มบ้านแล้วมันอบอุ่นดีเห็นมีลูกสวีทสวีทก่อนความสุขนะถึงจังอะไรอย่างเงี้ยก็ช่างไม่ได้เจอนานค่ะเหมือนว่าเขากลับไปก่อนหนูว่า10กว่าวันมั้งคะแล้วก็อยู่ที่นู่นมันก็แบบมันไม่มีอะไรทำเท่ากับอยู่บ้านเราอะไรอย่างงี้ก็เลยคิดถึงแต่เขาก็สู้กลับด้วยการคิดถึงมากกว่าไม่ยอมก็ในระดับนึงค่ะในระดับนึงพูดถึงที่ไปแบบไปเจอไฟคิดหน่อยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยยังไงบ้างจริงๆผมรู้มานานแล้วเพราะว่าเปลี่ยนตั๋วหลายรอบด้วยเพราะคิมบอกเราเนียนมากเลยเราเนียนมากตอนที่กระโดดออกมาจากที่ที่แอบคิมมองแล้วก็แบบใครอ่ะเห็นว่าก่อนหน้านี้คิมมีแบบวิดีโอคอลถามยาว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงมีเช็คตลอดว่าพวกเราเนียนมากเราตกใจมากว่าเราเก็บเป็นความลับได้ยังไงนานขนาดนี้คือไม่มีใครรู้เลยค่ะแบบรอบข้างไม่มีใครรู้เลยจริงๆค่ะจริงๆมันมีความอึดอัดไหมว่าไม่กล้าบอกที่การที่เรารู้มานานแล้วอยากไม่ได้อึดอัดแต่ตื่นเต้นค่ะคือก่อนใช่ค่ะแล้ววันที่พี่หมากจะขอจริงๆอ่ะก่อนที่เขาจะขอพวกเราก็แบบกี้กระโดดใช่ค่ะตื่นเต้นดีใจกับทั้งคู่มากๆเลยเห็นว่าเราอยู่กัน3ชั่วโมงกว่าแบบว่าอะไรนะคะเก็บตัวอยู่3ชั่วโมงใช่แล้วก็พี่หมากหาไม่เจอสักทีแล้ววันนั้นหนาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ดีค่ะตื่นเต้นเข้าไปใหญ่รู้เลยค่ะว่าพี่หมากต้องตื่นเต้นมากๆใช่เขาต้องตื่นเต้นเลยค่ะเพราะว่าเขาเดินรอบโรงแรมหาที่เราซ่อนกันอยู่เราในฐานะเพื่อนแล้วเขาความรู้สึกที่เห็นโมเมนต์ตรงนั้นในพักดีมากๆแล้วคิมร้องไห้ไม่หยุดเลยดีใจมากๆค่ะกลับมาดูคลิปกันนะคะแล้วทุกคนก็นั่งแบบว่าน้ำตาซึมกันทุกคนเลยพักพิมก็ถามว่าถามยาว่านี่มันคือเรื่องจริงหรือคือความฝันใช่แล้วก็แบบถีบเท้า จริงไม่เนี่ยจริงไม่เนี่ยเนี่ยน่ารักมากเลยว่ามันคือความจริงใช่แบบเขาช็อกมากๆแล้วเขาก็มองแบบใครเมื่อเห็นเราจริงๆอะเขาโหมน้ำตากระเด็นออกมาจากตาแล้วร้องไห้อย่างเดียว
นี่เขาเล่าเท่าหนูไหมเนี่ยโอเคโอเคเขาบอกว่าถ้าเขาเล่ามันจะยาวหน่อยนะโอเคโอเคตอรี่เยอะกลัวเล่าเกินเพื่อนถือภารกิจนี้สำเร็จค่ะพอเห็นโมเมนต์แบบนั้นแล้วใจเราแบบเฮ้ยถ้าเป็นโมเมนต์แบบนั้นก็สบายกับมาก็สบตากันนิดหน่อยกับพี่แบงค์ใช่ค่ะพี่เป็นอียาแบงค์กลับมาก็สบตาไม่แบบเขาแฮปปี้มากเลยเขาเป็นตากล้องค่ะก็พอรูปทุกอย่างวิดีโอที่ถ่ายก็คือพี่แบงค์ถ่ายให้หมดเห็นว่าก่อนที่เขาจะลงได้ก็คือรอพี่แบงค์ไปล้างฟิล์มเขาบอกว่ารอรูปจากเราต้องบินกลับไปหนูว่าต้องบินกลับไปนอร์เวย์แล้วก็แบบไม่ได้ทำอะไรเลยเปิดกระเป๋าวิ่งไปร้านฟิล์มล้างฟิล์มให้เลยเพราะว่าถามทุกวันว่าล้างยังทั้งจังหวะนั้นมีกลัวเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์ไหมคะจังหวะที่แบบอ๋อไม่คิมก็มั่นใจอย่างนี้เหมือนกันเลยคิมเขาก็บอกแล้วว่าไม่มีคลิปนี้พี่เนเน่เป็นคนเก็บความลับไม่ได้ค่ะเขาจะแบบเรามั่นใจว่าเราจะจับเขาได้ไม่รู้ไม่เอาเดี๋ยวจิงเสร็จค่ะถ้ารู้สึกแล้วความกดดันมันจะมาอยู่ที่เราแล้วเพราะว่าพูดกันจบไปแล้วก็รอให้มันเป็นเซอร์ไพรส์แล้วกันค่ะจะได้ตื่นเต้นเท่ากับคิมการที่แกไปครั้งนี้ไปเจอพ่อเราเพื่อไปคุยเรื่องนี้หรือเปล่าไม่ค่ะเขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วหรือเราไม่รู้หรือเปล่าก็แอบมีโมเมนต์ไปคุยกัน2คนหรือเปล่า I don't think so ไม่น่าค่ะเพราะว่าพ่อก็เป็นคนที่เก็บความลับไม่ได้เหมือนกันเราจะกลับได้เหมือนเดิมหนูจะต้องน่าจะต้องมีใครสักคนบอกอะค่ะอันนี้แต่ให้คลิปแต่งแต่ว่าเป็นกลับไปเรียบร้อยก่อนมาแล้วคือรอให้ตามไปหรืออาจจะมีระหว่างทางหรือว่าขอเป็นผู้สุดท้ายอะอุ้ยผู้สุดท้ายเลยเหรอไม่ไหวเนาะไม่มานานไปกลางๆไม่ได้ไม่รู้อ่ะแต่ขอตามดีกว่าให้มันเกิดเมื่อมันเกิดดีกว่าค่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นตอนนี้ยกตาให้พี่แบร์แล้วกันเนาะค่ะแล้วเราก็แบบว่าแต่งตัวสวยไว้ตลอดเวลาจริงๆตลกมากด้วยค่ะพี่หมากอ่ะบอกให้พวกเราเตรียมชุดแล้วแบบถึงวันอ่ะคิมเหลือแต่กางเกงวอร์มอะค่ะพี่หมากลืมบอกคิมเพราะฉะนั้นก็เป็นประสบการณ์ค่ะถ้าไปเที่ยวทริปต่อไปต้องมีแต่ชุดสวยทุกวันต้องมีความเตรียมความพร้อมในทุกวันต้องเตรียมความพร้อมสวยทุกวันคิมแบบไม่รู้จริงๆคนที่ใส่ก็คือแบบว่าไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆแล้วเราเตรียมอะไรไปให้เพื่อนไหมคะวันนี้แบบประทับใจไม่ค่ะเปลี่ยนตัว3รอบก็คือพอแล้วค่ะพอแล้วได้แค่นี้จริงก็ถือว่าดีใจกับเพื่อนดีใจมากๆค่ะโอ้แบบเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆๆเลยเรามีอวยพรอะไรเขาไหมครับก็ณตอนนั้นไม่รู้ว่าพูดอะไรไม่ออกทุกคนร้องไห้กันหมดเลยค่ะแต่ว่ารู้เลยค่ะว่าเขาแบบเขาเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆค่ะเขาจะต้องแฮปปี้กันมากๆแน่นอนคิมบอกกลุ่มเพื่อนไงครับว่าให้เตรียมตัวยังไงบ้างอะไรอะไรนะคะคิมบอกกลุ่มเพื่อนอย่างว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเขามีแพลนยังไงแบบไม่รู้เลยค่ะหรือว่าเขาน่าจะไม่รู้ยังไม่ได้บอกอะไรพวกเราเราก็พร้อมใช่ไหมพร้อมตลอดเวลาถ้าเกิดเพื่อนจามเราจะแน่นอนหรือว่าจะรอรับกับไม้ไม่งานของคุณแล้วก็เป็นหนูก็รอรับทุกครั้งหนูไม่เคยได้เลยหนูถ้าพูดอย่างนี้ต้องมาให้เราทีงานนี้ได้แล้วแหละเดี๋ยวเตรียมกันค่ะถามถึงเรื่องที่ซื้อบ้านให้กับแม่ที่นอร์เวย์ค่ะซื้อไว้นานหรือยังช่วงโควิดค่ะช่วงโควิดเลยค่ะมาราคามันลงด้วยค่ะพอซื้อไหวในช่วงนั้นทำไมถึงไปที่นั่นอ่ะคะปกติทุกคริสต์มาสคือคุณอากับคุณน้าบ้านอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะแล้วก็แบบทุกปีมันหนาวมากตอนที่เราดูพุแล้วแม่พูดทุกปีว่าอยากมีบ้านตรงนี้แล้วเหมือนว่าย่ากับพี่สาวก็ดูมาร์เก็ตตลอดว่ามันจะมีไหมใครจะขายไหมแล้วก็มีพอดีแต่เราอยู่ตรงนั้นก็คือแบบว่าอาจจะไม่ค่อยได้บินกลับไปอะไรไม่ดูแลยังไงคุณพ่อค่ะคุณพ่อกับพี่สาวได้บอกคุณแม่ยังไงบ้างเซอร์ไพรส์แม่จำไม่ได้แล้วแม่ตกใจแม่ตกใจค่ะให้เป็นแบบเป็นสกรีนแคปเฉยๆค่ะเพราะว่าแบบมันอยู่ที่นู่นแล้วเราอยู่ที่นี่แล้วแค่สกรีนแคปแล้วก็บอกว่า congratulations new home baby แม่ยิ้มค่ะยิ้มค่ะยิ้มค่ะแล้วเราจะมีแฟนคือสวยมากตอนนั้นราคามันตกนิดนึงค่ะได้ซื้อไหวค่ะราคามันจะต่างกับที่ไทยเยอะไหมคะเยอะค่ะเพราะว่าเมืองเขาเล็กมากค่ะออสโลเป็นเมืองเล็กค่ะเพราะฉะนั้นแบบบ้านมันน้อยก็เลยถึงอันนั้นจะสูงนิดนึงก็
ไม่คิดจะซื้ออะไรอีกครั้งนึงชิ้นใหญ่แล้วชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่จะไปรอบนี้ได้ไปอยู่ได้ไหมอยู่ค่ะอยู่ค่ะเล่นปริบที่สวยต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมในมีนาบ้างที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยให้คุณพ่อจัดการค่ะพ่อพิสารจัดการใช่ค่ะช่วงโควิดพอดีค่ะเขาก็ได้มีอะไรทำด้วยนายเลือกไม่ไหวเลือกมา